สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกลายอํานาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมักการจะนะไพรินครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะวันนี้จันทรที่22กันยายนพุทธศักราช2557ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางทั้งทาง SMS ทั้งทางเว็บท่งเว็บไซต์นะฮะขึ้นให้ครับ f a c e b o o k Twitter ส่วนตัวของผมนะครับ SMS ก็ที่เบอร์เดิม4642123 4642123 Facebook Twitter ขึ้นให้ด้านล่างก็ติดต่อผ่านกันช่องทางก็เน้นย้ำกันนะครับรวมถึงใครก็ตามที่ติดตามชมกันผ่านเว็บไซต์ก็ w w w f a w a n ด์เว็หมส่วนจะเป็นจากลิงก์อื่นหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้ครับที่ Facebook ของทางฟ้าวันใหม่ที่ยังใช้ชื่อว่า w w w f a c e b o o k c o m b l u e s k y c h a n n e l นะครับเมื่อช่วงเช้าได้มีการแชร์ลิงก์ ผมเองก็แชร์ลิงก์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวแล้วนะฮะว่าถ้าอยากจะดูฟ้าวันใหม่กันผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนได้บ้างนะครับรวมถึงสั่งซื้อสินค้าแล้วก็บริการต่างๆของทางฟ้าวันใหม่กันได้ที่ call center 0 2น0 8 0อร5 0 2 3 0 8 0์5 5 5 5เอาละครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์เกือบท้ายท้ายสุดของเดือนกันยายนเดือนที่9ของปี2557นะฮะ วันนี้วันจันทร์เนี่ยข่าวคราวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงมากนักนะครับก็หลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของข่าวต่างประเทศจะมากกว่าเกี่ยวกับการทําประชามติว่าสุดท้ายจะแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรหรือเปล่าซึ่งผลออกมาก็ไม่แยกเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็กระทบกับการเมืองไทยตรงที่มีการเดินทางไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย นำโดยคุณสมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยเดินทางไปเยือนสกอตแลนด์เพื่อไปดูว่าวิธีการในการลงประชามติของชาวสกอตแลนด์เขาจะทำอย่างไรเรื่องนี้ก็มีดราม่าก,กันมาถึงต้นสัปดาห์นี้อา้าวซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เวลาบางส่วนในรายการไม่มากฮะในการขยายความเรื่องนี้ให้ฟังนอกเหนือจากนั้นนะครับช่วงนี้ก็มีมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียนั่นคือเอเชียนเกมนะฮะ เอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้ก็เริ่มไปตั้งแต่ประมาณสักวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นจะได้นะวันศุกร์วันเสาร์นี่นะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก8นาทีกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็แสดงความินดีกับทีมชาติไทยนะฮะยกน้ำหนักหญิงรุ่น58กิโลกรมัมคุณรัติการกุลน้อยก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะถือว่าเป็นเหรียญแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยนั่นคือยกน้ำหนักหญิงอา รอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าภายในค่ำนี้นั้นทีมชาติไทยประเภทกีฬาใดจะคว้าเหรียญมาให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นใจกันต่อไปหรือไม่อย่างไรเอาเราไปกันที่ข่าวคราวประจำวันนี้ฮะ22กันยายนเราเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ฮะประวิทย์ต่อ60นักวิชาการอย่าล้าเส้นอยากจัดเสวนาให้ไปขอคสอชอต้องบอกว่าหลังจากที่มีการรัฐประหาร22พฤษภาค,คมปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยต่างๆทางองค์กรต่างๆองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรบางองค์กรเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะจัดงานแต่แน่นอนละครับว่าในช่วงแรกๆของการเข้ามาบริหารประเทศของคอสชนั้นก็ได้มีการขอความร่วมมือทั้งอาจารย์ทั้งนักวิชาการจากภาคส่วนต่างๆว่าขอให้เว้นระยะการจัดงานเสวนาทางวิชาการที่อาจจะมีเนื้อหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยนะครับ วันนี้พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดูแลฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณี60นักวิชาการเข้าชื่อไม่เห็นด้วยกับการระง Gear ับงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่18กันยายนก็คือเมื่อประมาณสักปลายสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาใครก็ตามติดตามนะฮะมีการจัดเสวนากันขึ้นแต่ว่า ตำรวจจากสอพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เข้าไประง,งับไว้ทันนี่คือภาพเมื่อวันที่18กันยายนนําโดยอาจารย์นิธิเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแต่การเชิญเจ้าหน้าที่เชิญอาจารย์จากทั้งคณะศิลปศาสตร์บ้างคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์แล้วก็แกนนํานักศึกษาไปพูดคุยกันที่สถานีตํารวจภูธรอ,อําเภอคลองหลวง ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะภูทอตรงนั้นนะ่ะแถวแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พื้นที่รับผิดชอบอ่ะก็คุยกันแล้วก็ปรากฏว่าโอเคไม่จัดนะฮะพอไม่จัดเสร็จปุ๊บ60นักวิชาการก็เลยเข้าชื่อพอเข้าชื่อปุ๊บวันจันนักข่าวไปเจอพลเอกประวิทย์ก็เลยถามพลเอกประวิทย์เกี่ยวกับกรณีนี้พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องนี้สามารถทําเรื่องโดยตรงนะครับไปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอได้ เพราะว่าคอสชอจะเป็นผู้กําหนดว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่แน่นอนละครับว่าทั้งหมดทั้งปวงคอสชอต้องการที่จะให้เกิดความสงบสุขแล้วก็ความรองดองนะครับจะจัดเสวนาอะไรกันในช่วงนี้เนี่ยก็ขอเว้นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไว้ก่อนก็แล้วกันนี่คือการขอความร่วมมือจากคอสชอนะฮะอย่าอย่าให้ต้องถึงกับเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายบังคับกันขอให้ทุกท่านลองลองมองในด้านดีกันบ้างนะฮะประมาณสัก3า5หเดือน หรือว่าครึ่งปีเนี่ยเราเว้นที่จะจัดงานเสวนาเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะเกิดอาการเขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้ในการจัดการเสวนาต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาบานปลายที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมไว้ย่อมดีสักว่านะฮะอา้าวว่ากันไปครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า60อาจารย์นี้จะยื่นหนังสือต่อคอสชอหรือไม่นอกเหนือจากนี้มีการติดตามข่าวความคืบหน้าซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะจบจบได้แล้วนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธม์มายาลาศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีไมโครโฟนราคาแพงเนี่ย นายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมให้ส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับบริษัทนะครับก็หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณสักวันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วในช่วงบ่ายเนี่ยคือช่วงเนี้ที่ผมจัดรายการอยู่เนี่ยช่วงวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการไปถอดไมโครโฟนที่มีปัญหาออกจากไอห,ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการเนี่ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นั้นส่งคืออุปปรณกดังกล่าวให้กับบริษัทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างส่วนการดําเนินการต่อจากนี้ไปในอนาคตนั้นให้เวลา3เดือนนะครับให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้ใจ่ายของภาครัฐหรือว่าคอร์รเนดำเนินการไต่สวนแล้วก็หาคนผิดมาดําเนินคดีว่าใครผิดแต่ถ้าไม่มีใครผิดก็ไม่ต้องดําเนินคดีนะฮะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้หลายคนก็ถามว่าจะได้เลิกหรือ,อยังอุตสาห์ปรับปรุงกันก็ใช้งบประมาณหลายสิบหลายร้อยล้านบาทเนี่ยจะไปประชุมกันที่ตึกบัญชาการหรือ,อยังนะฮะก็ปรากฏว่าวันพรุ่งนี้นั้นยังคงใช้ตึกสันติมตรีส่วนจะไปใช้ตึกบัญชาการเป็นสถานที่ประชุมเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูความเรียบร้อยกันต่อไปอ้าวเรื่องใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกฮะสรุปก็คือเป็นอำนาจของคอตอรอ ในการที่จะไปตรวจสอบว่าเออใครที่ไปจัดซื้อจัดจ้างมามีคนผิดหรือเปล่าติดตามกันไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังคงใช้ตึกสันติไมตรียังไม่ไปใช้ตึกบัญชาการที่ทําเนียบรัฐบาลวันนี้เรามาดูข่าวใหญ่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมจะค่อยๆไลๆ่เรียงไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของสอปชนะฮะอย่างที่ผมบอกครับว่ารายการฟ้าทลายโจรนั้นในเบรกแรกเนี่ยพยายามจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการเมืองไทย โดยผมจะยึดโยงกับแม่น้ําทั้ง5สายอย่างที่ได้เล่าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอสอชอคอรอมอสอนอชอสอปอชอแล้วก็คณะกรรมาี่การยกร่างรัฐธรรมนูญมาถึงตอนนี้22กันยายนประเทศไทยมีแม่น้ําแล้ว3สายสายที่4คือสายสอปอชอเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสรรหาซึ่งวันนี้จันทร์ที่22กันยายนถือว่าเป็นวันสุดท้ายขีดเส้นตายนะครับ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการสรรหาถ้าเป็นส่วนกลาง11ด้านก็ต้องส่งรายชื่อ550คนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อส่งต่อไปยังคอสชอแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดนั้นก็จังหวัดละ5คนนะฮะส่งผ่านกกตแล้วกกตส่งให้คอสชเช่นเดียวกันแต่วันนี้วันสุดท้ายครับปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดผมจะค่อยๆเล่านะครับค่อยๆเล่าคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณประกอบการพิจารณาว่า การจะได้มาซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง250คนตรงนี้มีปัญหาอย่างไรบ้างจนถึงวินาทีนี้เราไปดูครับคือผมพูดภาษาชาวบ้านนะปัญหามีอย่างเดียวเลยปัญหาตอนนี้ของสอปชมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เกิดกับสปชประเภทที่มาจากการสรรหาจากจังหวัดคือไอ้11ด้านด้านละ50คนเนี่ย ไม่ค่อยมีปัญหาแต่แบบจังหวัดจังหวัดละ5คนเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับเนื่องจากมีข่าวครา,าวจากคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร NGO ต่างๆเนี่ยเข้าไปในคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดคนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นๆน,น,นะฮะบางก็เป็นอดีตสวบ,อบางก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ย ได้รับการส่งชื่อเข้าไปแล้วก็ร้องเรียนมาที่ส่วนกลางนะบางส่วนก็มีการเปิดเผยข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าเฮ้ยคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดของจังหวัดที่ฉันส่งชื่อไปเนี่ยมีการล็อกสเปคให้กับเครือญาติของตัวเองคือจะเอาเครือญาติของตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งใน5เพื่อส่งรายชื่อไปให้คอสชอได้พิจารณาหาตัวแทนสุดท้ายเหลือจังหวัดละ1คนเนี่ยนะครับวันนี้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติคนที่หนึ่ง จริงๆท่านก็อีกหนึ่งฐานะท่านก็เป็นคณะกรรมการสรรหาสปชอด้านการเมืองนี่นะครับก็กล่าวถึงกระแสข่าวการล็อกสเปคสรรหาสปชอท่านก็บอกว่ากระบวนการสรรหานั้นเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ยืนยันแะครับ <Yeah. S 1> ว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดน,นะครับเนื่องจากการคัดเลือกทั้งหมดนั้นก็เป็นการลงคะแนนรับคือใน11ด้านน่ะท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคือถ้าผมจำไม่ผิดท่านน่าจะเป็นคณะกรรมการสรรหาด้านการเมืองนะฮะ ซึ่งก็เป็นด้านที่สังคมจับตาแะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าด้านนี้นั้นเป็นด้านที่ประชาชนอยากจะให้ปฏิรูปกันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับคือด้านการเมืองท่านก็บอกว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดใช้วิธีคัดเลือกก็ลงคะแนนด้วยวิธีลับแล้วลงคะแนนวิธีลับเนี่ยท่านก็บอกว่าข้อดีคืออะไรคือทั้งหมดทั้งปวงที่คุยกันในคณะกรรมการสรรหาคุยกันกับคอสอชอสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ใช้วิธีการลงคาดด้วยวิธีลับเนื่องจากอยากจะป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นคือถ้าเปิดเผยรายชื่อไปเดี๋ยวก็มีการวิ่งเต้นกันอีกแบบที่ผมเคยนําเสนอข่าวจําได้ไหมครับคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะอยู่ดีๆสมมติกรกตจังหวัดหนึ่งเอาอย่างเช่นสปชกรุงเทพมหานครนะไม่ต้องไปไกลมีรายชื่อคนส่งเข้ามา จาก NGO เนี่ยต่างๆหน้านาเนี่ยสมมติมีสัก20คน20คนขั้นแรกจะเอา5คนเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเลือกขั้นแรกมาได้แล้วได้5คนแล้วประกาศรายชื่อ5คนนี้5คนนี้ก็ต้องวิ่งเต้นครับเพราะสุดท้ายแล้วจาก5ต้องเหลือกี่คนต้องเหลือ1คนครับคือในแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ว่าจะมีคนเยอะขนาดไหนมันก็ต้องมีคนถูกตัดออกนะฮะ แล้วพอถูกตัดออกน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็ยิ่งต้องวิ่งเต้นกันใหญ่แบบที่เคยเกิดมาในทุกกระบวนการของการสรรหาบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งต่างๆทางการเมืองเนี่ยในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมามันก็มาพร้อมกับการวิ่งเต้นเพราะฉะนั้นป้องกันการวิ่งเต้นไว้ก็คือต้องปิดเป็นความลับครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตลอดประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาละฮะนอกเหนือจากคุณสุรชัยเลี้ยงมูลเลิศชัยแล้ว วันนี้คุณสมชายสแสวงการนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยเนี่ยนะฮะกล่าวถึงกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายให้เหลือ250คนเนี่ยเรียกร้องให้คอสอชอนั้นไปตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาสปชในบางจังหวัดครับ เพราะมันก็ปรากฏชัดนะฮะก็ก็เป็นข่าวจริงๆนะครับว่ามันมีบางจังหวัดมีความไม่โปร่งใสแล้วก็มีการล็อกสเปคจากกรรมการสรรหาซึ่งตนก็ได้รับทราบข้อมูลว่ามีจริงไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสุรินทร์ก็ดีจริงๆไม่ใช่ก็ดีก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ด,ด,ไมด,ดีไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพัทลุงก็ไม่ดีเพราะมีการล็อกสเปคมันไม่ดี แม้ว่าองค์ประกอบในกรรมการสรรหาจะมีฝ่ายตุลาการอยู่ด้วยแต่ก็เป็นเพียงแค่เสียงข้างน้อยนี่ครับทำให้รายชื่อที่ได้รับการเสนอไปถึงคสอสชอถูกล็อกนฮะอ้าวนอกจากนี้คุณสมชายเนี่ยได้ได้เสนอแนวทางไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่ผมเองพิจารณาเบื้องต้นส่วนตัวนะส่วนตัวผมเห็นด้วยไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ก็ไปพิจารณากันเอาเองคุณสมชายแสวงการบอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช5 5 7 7เนี่ยบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของสอปชบอกว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวนไม่เกิน250คนคือก็ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องตั้งให้ครบ250ไงครับ พอเข้าใจนะฮะอา้าวอย่างเช่นสอนอชอย้อนกลับไปนะครับรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่าสอนอชหอรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีได้กี่คนครับจำได้ไหมฮะมีได้220คนแต่ถามว่าตอนนี้มีกี่คนมี193คนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญกำหนดแมกซิมัมไว้ที่เท่าไหร่ จะต้องแต่งตั้งหรือสรรหาให้ได้ครบตามจำนวนเท่านั้นคือไม่ให้เกินถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าภายในวันที่2ตุลาคมนี้นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึง250คนถามว่าเป็นอะไรไหมผมเชื่อว่าไม่เป็นไรกระบวนการสรรหาในแต่ละด้านดำเนินไปครับด้านไหนที่ไม่มีข้อคอรหาด้านไหนที่ไม่มีปัญหาก็เดินไป จังหวัดไหนก็ตามที่ไม่มีผู้ร้องเรียนจังหวัดไหนก็ตามที่ไม่ปรากฏค้นพบหลักฐานว่ามีการล็อกสเป,สเปคกรรมการสรรหารู้จักกับคนที่มาคัดเลือก,กคนนั้นคนโน,คน้นคนนี้ท่านก็ดําเนินการไปเมื่อถึงวันที่2ตุลาสุดท้ายออกมาท่านอาจจะแต่งตั้งสัก247คนขาดอีก3คนเนื่องจากมีจังหวัดประมาณสัก3จังหวัดในประเทศไทยที่มีปัญหาเนี่ยฮะก็ไม่ <braid? S 2> <ASMR. S 1> เป็นไรเอาไว้ถ้า ไม่มีปัญหาเคลียร์กันจบก็ค่อยประกาศแต่งตั้งทีหลังอ้าวอันนี้ได้หรือไม่อย่างไรคงต้องไปศึกษากฎหมายกันต่อแต่วันนี้นี่คือแนวทางที่ผมไม่ได้เสนอนะฮะแนวทางนี้ผมอ่านมาจากแนวทางที่คุณสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็นําเสนอหนทางไว้ก็ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งคือคือถ้ามันจะมีข้อคอรหาในบางจังหวัดเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะในการที่จะ จะหยุดกระบวนการตรงนั้นไว้ก่อนของจังหวัดดังกล่าวที่ผมได้มีการเอ่ยชื่อไปคือตอนนี้เนี่ยปัญหามันเป็นแบบนี้ผมสรุปให้ฟังคุณผู้ชมครับสรุปง่ายๆเลยนะสปชเนี่ยเป็นแบบนี้มันมีข้อเสนอที่ขัดกันอยู่2ข้อเสนอข้อเสนอแรกคือได้ใครมาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้เปิดเผยชื่อคนที่บอกว่าให้เปิดเผยชื่อเนี่ยเขาก็บอกว่า อ้าวต้องการให้เปิดเผยชื่อก็ไหนบอกว่ารัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนให้ประชาชนเขาตรวจสอบได้อ่าน,นี้คือคนที่สนับสนุนว่าไม่ว่าคุณจะหาสปชมาขั้นตอนไหนก็ตามเนี่ยคือก่อนจะมาเป็น550ก่อนจะมาเป็นจังหวัดละ5คนจนเหลือ173คนกับ77คนเนี่ยต้องเปิดเผยตลอดนี่ฝ่ายที่เขาบอกว่าให้เปิดเผยชื่อเาก็ใช้ ลอจิกใช้ตรก,กะตรงนี้มาประกอบการเอ่อยอ้างของเขาแต่ส่วนฝ่ายที่บอกว่าเฮ้ยเปิดเผยไม่ได mm hmm. ้เขาก็ใช้อีกลอจิกเรื่งนั่นคือถ้าเปิดเผยมันจะมีการวิ่งเต้น mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องไปชั่งน้ําหนักกันให้ดีเลยครับ mm hmm. ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอํานาจตรงนี้ว่าสุดท้ายจะมีการปิดชื่อเป็นความลับหรือสุดท้ายจะมีการเปิดเผยชื่อให้สาธารณชนรับทราบ เพราะแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนี่คือปัญหาทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสภาปัจิรูปแห่งชาติตรงนี้ซึ่งก็อย่างที่ผมนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องสอปอชอไปนะครับเป็นเรื่องที่สังคมต้องจับตามองแล้วฮะเพราะอย่างที่บอกไปว่าในบรรดาแม่น้ําทั้ง5สายแม่น้ําสายนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดนะเป็นแม่น้ําสายที่สําคัญที่สุดในทัศนคติของผมนะครับ เราผมเชื่อว่าบ้านเมืองตอนนี้ต้องการการปฏิรูปประชาชนตอนนี้ก็ต้องการเห็นบ้านเมืองไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินน่ะว่าง่ายๆคืออะไรก็ตามที่มันแย่ๆนี่ก็ล้างบางออกไปให้หมดอ้าวเราไปดูความคืบหน้าปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของสปชหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชงรุตราวงเลขาธิการกรกตกล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้กับกรกตได้ เป็นตัวกลางในการนําเสนอรายชื่อต่อไปคือกะกะตต้องเป็นคนที่พิจารณาว่าคุณสมบัติผ่านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ส่งชื่อไปให้คอสช,อชอเนี่ยนะครับใน11ด้านทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนในระดับจังหวัดจาก77จังหวัดทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว68จังหวัดนะฮะเหลืออีกเพียง9จังหวัดเท่านั้นซึ่งกะกะตคุณผู้ชมก็บอกว่าใน9จังหวัดเนี่ย นะครับก็น่าจะส่งรายชื่อให้กับกกตได้ภายในเย็นนี้ตอนนี้รายการผมจบก็เสร็จสิ้นทุกอย่างกระบวนการนะจากนั้นวันนี้22ก็คสอชอท่านก็มีเวลาจากนี้ไปนะฮะ22ก็อีกประมาณสัก8-9วัน10วันลบเสาร์อาทิตย์ออกไปก็เหลือเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ทำการนะในการที่จะไปร่อนตะแกรงกันอีกอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นสุดท้ายนะฮะ โดยหน้าที่ของการคัดเลือกสมาชิกสภาปัิรูปแห่งชาตินั้นก็ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญคือเป็นหน้าที่ของคอสชอเพราะฉะนั้นอาจจะมีคำสั่งบางคำสั่งที่มีการเผยแพร่ออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าคอสชอนั้นออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปัิรูปแห่งชาติสุดท้ายแล้วก็ได้มีคำสั่งยกเลิกนะฮะเนื่องจากเกรงว่าคำสั่งฉบับนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการล็อกสปงล็อกสเปกไม่ได้เกี่ยวกับข่าวรืออะไรแต่อย่างใดนะครับไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะฮะคือเพียงแต่ว่าคอสอชอบอกว่าที่ต้องออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งนั้นเนื่องจากไอ้คาสั่งนั้นเนี่ยดันไปแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคอสอชอให้มาสรรหาสอปอชอก็ต้องบอกว่าบางคนไม่ใช่คสอชอพอเข้าใจไหมครับ เอาใหม่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าหน่วยงานที่จะคัดเลือกคนมาดำรงตำแหน่งสปชคือคอสอชอแล้วจำได้ไหมครับว่าคอสอชอมีใครบ้างก็ย้อนกลับไปที่คำสั่งสัปดาห์ที่แล้วเขาแต่งตั้งกันใหม่15คนจำได้ไหมครับ15คนนายทหาร13คนพลเรือน2คนจำได้ไหมครับพลเรือน2คนคืออาจารย์มีชัยรู้สึกรู้ชูพันกับ คุณสมคิดจาตุุสีพิทักษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่จบแล้วตรงตามรัฐธรรมนูญแล้วคือ15คนเนี่ยไปคัดเลือกคนมาเพื่อดำรงตำแหน่งสอปอชอในขั้นตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสรรหาสอปอชอขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทับซ้อนกับคอสอชอ,อีกนี่คือสิ่งที่คอสอชอกังวลคุณผู้ชมพอเข้าใจนะฮะผมไล่เรียงขั้นตอนให้นะครับ ก็สุดท้ายฮะมีคําสั่งออกมาว่าคําสั่งของคอสช,ชที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสอสอปอชนั้นก็ให้ยกเลิกไปเท่านี้เองเท่านี้เองนะฮะไม่มีการล็อกสปงล็อกสเปคแต่อย่างใดนะพูดถึงการล็อกสเปคแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนะครับรู้สึกว่าวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยพลเอกประวิทธ์ท่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไว้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกสเปคนะ รู้สึกพลเอกประวิทยท่านให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะผมปิดหน้านั้นไปหรือยังเนี่ยผมปิดหน้านั้นไปแล้วพลเอกประวิทยท่านท่านบอกบอกว่าประมาณว่านะฮะท่านก็ถามน้องนักข่าวคนนั้นว่าล็อกสเปคนี่ล็อกสเปคนี่มันคืออะไรไหนบอกสิล็อกสเปทำยังไงไหนหลักฐานนะหลักฐานว่าล็อกสเปเนี่ยทำยังไงไหนทำให้ดูหน่อยไม่มีการล็อกสเปกก็เป็นแบบนี้ก็และกันนะฮะ ถ้าสมมุติว่ามีข่าวลือว่าที่ไหนมีล็อกสเปคเนี่ยท่านก็เอาหลักฐานมาแล้วก็ไปเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอ่าถ้าเป็นระดับจังหวัดท่านก็ไปที่คณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดก็แล้วกันคืออย่าปล่อยให้ข่าวลือดําเนินไปด้วยด้วยลมปากเท่านั้นมันง่ายมากครับถ้าสมมติกระบวนการกระบวนหนึ่งกระบวนใดที่ต้องการจะทําให้กระบวนการในการสรรหาสปอชอเนี่ยมีมลทินทําง่ายมากเลยอะ่ะทำไงครับ ออกมากุกข่าวไนงะว่าที่นั่นที่โน้นที่นี่มีการล็อกสเปคโอ้ยผมก็ทำได้ผมก็แค่ออกมาพูดเนี่ยว่ามีการล็อกสเปคล็อกสเปคล็อกสเปคถ้าผมจะทำแต่เราซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาฮะวิธีการในการใช้วิจรารณญาในการพิจรารณาเรื่องนี้คืออย่าไปเชื่อเวลามีคนบอกว่ามีการล็อกสเปคถ้าคนคนนั้นไม่มีหลักฐานเพราะใครก็พูดได้ว่าล็อกสเปค แต่คนที่จะไปหาหลักฐานมาว่ามีการล็อกสเปกจริงๆตรงนั้นน่ะน่าเชื่อกว่าทําให้ได้นี่นะฮะอา้าวนอกเหนือจากนั้นวันนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมรุตราวงออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสปชอแล้วก็ตรงนี้ยังพอมีเวลาเนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยก็แล้วกันเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ตอนช่วงต้นรายการนะฮะเรื่องของการเดินทางไปดู ไปดูงานที่ประเทศสกอตแลนด์ของคุณสมชัยศรีสุธิยากรกกตด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งพร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพต .25 อ้าวล้ครับคือคุณสมชัยเนี่ยเดินทางไปที่สกอตแลนด์ในช่วงวันและเวลาที่ประเทศสกอตแลนด์นั้นมีการลงประชามติพอดีนะครับในเรื่องที่สกอตแลนด์จะแยกตัวออกจากสาหราชอาณาจักรหรือเปล่าซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า การทำประชามติกับการลงคะแนนโหวตเลือกตั้งเนี่ยมันก็คนละส่วนกันนะคือคือคือมันคนละแบบนะฮะแต่มันเป็นหน้าที่ของกกตเหมือนกันอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าการทําประชามติก็ดีการเลือกตั้งก็ดีก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสมชัยบอกว่าการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้นั้นวางแผนล่วงหน้ามานานแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้เป็นค่าเดินทางในการไปดูงานครั้งนี้ เป็นงบประมาณของปีงบประมาณรายจ่ายปี57นะฮะไม่ได้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ที่กำลังจะเข้าสู่วาระสองของสภาวันที่25นี้เนี่ยคืออีก3วันเนี่ยคนละส่วนกันครับงบก้อนนี้ได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะถามว่าอนุมัติงบปี5-7รัฐบาลไหนอนุมัติตอนก็ไม่ต้องให้ย้อนท่านก็รู้ว่ารัฐบาลไหนอนุมัติถูกต้องไหมครับ เป็นงบประมาณของปี5.7ที่อนุวัตไว้ตั้งแต่โอ้ยปีมะโวแล้วอะ่ะคุณสมชัยบอกแบบนี้แล้วก็การดูงานครั้งนี้เป็นมติกกตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วดำเนินการไปได้วยความโปร่งใสแล้วก็แน่นอนละครับว่าคือถ้าสมมติว่าคอสอชอติดต่อไปว่าให้ท่านทำรายงานส่งท่านก็พร้อมทำรายงานส่งนะแต่ตอนนี้คอสอชอเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางดูงานครั้งนี้ ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็เลยยังไม่ได้ทําเอกสารส่งก็มีวิวาทะกันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็ล่าสุดเท่าที่ผมฟังข่าวตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก2อสาวันที่จะถึงนี้นะฮะคุณสมชัยก็จะเดินทางไปสัมมนาหัวข้อสักหัวข้อหนึ่งที่ไหนผมจําไม่ได้นะแล้วก็เตรียมตัวที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเดินทางไปดูงานที่สกอตแลนด์คราวนี้ได้อะไรกลับมาบ้าง คุ้มค่ากับการเดินทางหรือไม่แล้วก็มีการเชิญคุณพานทองแท้ชินวัตรไปร่วมสัมมนางานนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบอกว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใดก็ตามถ้าอยากจะเชิญคุณสมชัยไปเป็นแขกรับเชิญแล้วก็สอบถามกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปดูงานครั้งนี้คุณสมชัยก็พร้อมไปอ่าว่ากันไปฮะอ่าแค่นี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ผมดูเวลาแล้วเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ต่อ เบรกแรกผมจะเอาเรื่องนี้ให้จบผมจะใช้เวลาเรื่องที่กําลังจะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่เกิน5นาทีแล้วผมจะเบรกนะฮะแล้วข่าวสังคมอื่นๆฆ่าตกรรมข่าวคราวต่างประเทศโนนี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดเบรกหน้าทีเดียวก่อนจบรายการวันนี้ผมมีเรื่องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของของอะไรนะเดี๋ยวก่อนผมลืมเรื่องของการถอดถอน,นะฮะ อ่ะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของการถอดถอนกันหน่อยนะครับความคืบหน้าเรื่องของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนี้ผมเล่าข่าวให้ฟังก่อนสัก2ข่าวนะอ้าวสข่าวตรงนี้ข่าวแรกคุณปานเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับกล่าวถึงความคืบหน้า การทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G2G จำได้ไหมครับคดีนี้คือคดีที่ปปชได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใช้คำว่าแจ้งข้อกล่าวหาคือเวลาปป,ปชแจ้งข้อกล่าวหาใครก็จะมีระยะเวลาในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนจะชี้มูลหรือไม่นี่อีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะผมใช้คำถูกนะครับ ปปชได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณบุญทรงเตริยาพิรมและคุณภูมิสารผลแล้วก็พวกด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลที่แล้วกรณีสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G Government to Government ระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเป็นสัญญาปลอมเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ตรงไหน ขณะนี้สํานักงานปปชได้เร่งดําเนินการอยู่ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณบุญทรงคุณภูมิและพวกได้ขอเลื่อนส่งเอกสารชี้แจงออกไปก่อนจบจบนะฮะตอนนี้คดีของคุณบุญทรงอยู่ในขั้นตอนของปปชยังไม่ชี้มูลปปชกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ <c oughs> ขออภัยครับและทางคุณบุญทรงกับพวกขอเลื่อน โอเคนะฮะคุณผู้ชมเข้าใจนะครับอ่าผมไม่เล่าต่อเรื่องนี้นะฮะทิ้งไว้เท่านี้คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณสรรเสริญพละเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนนี้เป็นเลขาเมื่อสักครู่คุณพันเทพประธาน <c oughs> กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างปป,ปชและอายการสูงสุดนี่คดีจำนำข้าวคุณยิ่งรักอ่ะ สงสัยไหมครับนี่คนละแบบหรือเปล่าคือจะบอกว่าคนละแบบก็ไม่เชิงถูกต้องนักคือเรื่องของคุณบุญทรงเนี่ยปปชเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแต่ยังไม่ชี้มูลนะฮะแต่เรื่องของคุณยิ่งรักเนี่ยปปชแจ้งข้อกล่าวหาคุณยิ่งรักแล้วและชี้มูลแล้วและก็ส่งเรื่องไปที่อายการแล้วแต่อายการบอกว่ามีน้ำหนักไม่พอก็เลยส่งกลับมาตั้งคณะ กรรมการร่วมกันระหว่างอายการกับปปชก,ก็เลยหยุดอยู่ที่ข่าวนี้นี่ทางคณะทำงานร่วมระหว่างอายการสูงสุดกับปปชวันนี้ขอเลื่อนการประชุมร่วมครับที่จะมีขึ้นในวันที่23กันยายนนี้ออกไปก่อนแต่ยังไม่ทราบเหตุผลของการเลื่อนประชุมในครั้งนี้จริงๆ2คดีนี้เกี่ยวข้องกันนะฮะสคดีนี้เกี่ยวข้องกันเพราะจริงๆแล้วมันจะมีส่วนสนับสนุนนะ่ะทำให้ในแต่ละคดีเนี่ย มีหลักฐานที่แน่นหนามากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้นะฮะอ้าวพอพูดถึงข่าว2ข่าวนี้นี่ก็คือความคืบหน้านะครับว่าสำนวนคุณบุญทรงตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนปปชส่วนสำนวนของคุณยิ่งรักตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นตอนปปชกับอสอสอทำงานร่วมกันโอเคจากนั้นเราไปพูดถึงปลายทางครับว่าทั้งคดีของคุณบุญทรงและคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดไปแล้วสุดท้ายต้องไปไหนสุดท้ายถ้ายังไงดี สุดท้ายต้องไปไหนก็มีสองแยกจาได้ไหมครับแยกหนึ่งคือคดีอาญาก็ไปจบที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงแยกนี้แยกเดียวคือแยกของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือคุณยิ่งรักกับคุณบุญทรงและพวกจะโดนถอดถอนหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตอนนี้มีวุฒิไหมไม่มี เขาก็เลยเถียงกันว่าควรจะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่หรือไม่อ้าววันนี้มีความเคลื่อนไหวตรงนี้แหละฮะแตบบ่ลากมาซะยาวเพื่อจะเข้าข่าวตรงนี้นั่นเองเพราะว่าวันนี้นั้นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั้นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั้นได้บอกว่าเรื่องนี้จะมีการตั้งวิบขึ้นมานะฮะเพื่อพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นจะทําการ ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าฟันธงนะครับว่าสอนอชอจะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งในกรณีที่ปรากฏชัดว่ามีการพุจริตอ่ะเรื่องหยุดอยู่เท่านี้ซึ่งวันนี้อดีตสมาชิกพักเพื่อไทยหลายท่านก็ออกมาบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครบ้าง วันนี้รู้สึกจะมีคุณอุดมเดชร,รัตนสถียนซึ่งเป็นอดีตวิปรัฐบาลนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นวันนี้ยังมีนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินอันนี้อดีตสสปาร์ต้ลิสของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกไปในแนวทางที่ว่าสอนอชอนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเนื่องจากรัฐรมนูญช่วคราวนั้นไม่ได้กําหนดและให้อํานาจไว้ว่าให้สอนอชอนั้นถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองออกจากการดารงตําแหน่งได้ เป็นเรื่องที่จะต้องตีความกันต่อไปอาลพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญอ้าวอ้า,อาก่อนเบรกค,ครับผมโชว์ให้ดูหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะเอออ่า,อาๆแต่เตรียมเตรียมแตนี่นี่นี่นอ้าวเพื่อนก็ส่งไลน์มาอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งส่งมาจะโชว์หน้าจอให้คุณผู้ชมดูกันนี่ครับใครก็ตามที่ใช้ iOS ่ะของผมโทรศัพท์เก่าหน่อยนะฮะนี่มีแอปพลิเคชัน แอปใหม่เห็นป่าวแอปใหม่แอปใหม่แอ,หมแอปอะไรเพื่อนอย่าเพิ่งส่งไลน์มานะส่งมาตอนนี้นี่คุณผู้ชมเห็นเลยแอปนี้มีชื่อว่าแอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญชั่วคราวโอ้ยดีจะตายผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะนี่นี่น,นี่แอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทยปี2557นะครับผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่า Android มีหรือเปล่าแต่ i o s มีแล้วนะฮะนี่ ส่งไลนะ์มาอ้าวโอเคครับบอกให้ฟังเฉยเนื่องจากเรายังคงต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ไปอีกเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคอการเมืองติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยยังไงดาวน์โหลดไว้ไม่เสียหายครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะฮะอันนี้ไม่ได้สตางค์ในการโปรโมทแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่อยากจะให้คนไทยนั้นอ่านรัฐธรรมนูญกันให้ขึ้นใจคือไม่ต้องจําให้ได้หรอก แต่ว่าถ้าเกิดติดขัดดูข่าวการเมืองเราไม่เข้าใจประเด็นไหนบางทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดปุ๊บก็หาคำตอบได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอใครนะฮะเอาละครับได้เวลาพักกันสักครู่16.31นาฬิกานาทีตรงนี้ช่วงหน้ากลับมามีข่าวอื่นๆอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะเต่าซะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงความคืบหน้าในวันนี้ วันนี้มีเรื่องราวบางอย่างจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศเวียดนามด้วยนะฮะปิดท้ายส่งท้ายกันกับข่าวเบาๆต่างประเทศพักสักครู่เบรกหน้าเจอกันครับกลับมาเบรกที่2ของฟ้าทลายโจรน,นะฮะเอาเหลือเวลาตรงนี้ช่วงปลายแล้วนะครับยังอยู่กับผมจัดทีมะการชนะไพรวิน SMS ก็4 6่2 1 2 3คุณผู้ชมครับ เราไปกันที่เร็วๆเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับคดีฆ่านักท่องเที่ยวชายหญิง2คนเนี่ยที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ขยายผลไปเยอะแล้วฮะคือจริงๆแล้วตอนแรกก็คดีเกือบพลิกนะฮะคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยกันซึ่งปรากฏว่าตรวจ DNA จากเชื้ออาซูจิในศพของผู้ตายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ใช่ จากนั้นไปเทียบเคียงกับ d n a แรงงานที่จับมาล็อตแรกประมาณสักสิคนก็ไม่ใช่อีกแรงงานต่างด้าวล็อตที่2จับมาอีกสัก30-40ถึงคนก็ปรากฏว่าไม่ใช่อีกเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าผมอัปเดตเลยก็แล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องขยายผลจับกลุ่มไปยังเรือประมงอีกหลายลำเพราะในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยมีเรือหลายลำมาจอดแวะพักที่บริเวณเกาะเต่า แวะหลบลมหรือแวะค้างคืนไม่ทราบพอแวะพักปุ๊บอาจจะนะอาจจะผมเล่าภาพครเาวาให้ฟังแวะจอดเรือพักปุ๊บคนบนเรือก็ลงมาที่เกาะพอลงมาที่เกาะปุ๊บก่อเหตุก่อเหตุเสร็จปุ๊บขึ้นเรือขึ้นเรือเสร็จปุ๊บออกเรือไปแล้วเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็เพิ่มปมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยากยิ่งขึ้นแต่เชื่อว่าคงจะไม่เกินไม้เกินมือเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่เป็นแน่นอนนะฮะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกล่าวถึงความคืบหน้าว่า,าพยายามที่จะใช้วิถีทางทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลากตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดต้องพึ่งฝีมือของ FBI หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างชาติเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของไทยนั้นจะทํางานได้นะฮะส่วนวันนี้พลตบอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนะครับท่านก็เนาะรองผู้บัญชาก,การสันวกงาชารตำรวจแห่งชาติก็ว่าที่ผู้บัญชาก,การสัตว์ราชกานตำรวจแห่งชาตินี่แหละ ก็ได้มีการกล่าวทั้งหมดนะครับบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากพลเอกประยุทธ์ทุกวันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านก็บอกว่าให้จับกลุ่มดําเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับอืมเอาละฮะไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าถ้าพูดถึงภาพที่ต่างชาติมองเข้ามาเกี่ยวกับกรณีนี้ก็ผ่อนคลายลงนะครับ ทั้งเรื่องของการลงพื้นที่ไปเติมเอ่อทำข่าวของผู้สื่อข่าวสํานักต่างๆเนี่ยผมเองก็ติดตามดูข่าวนะฮะก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวถามว่าลดลงไปบ้างไหมก็ลดลงไปบ้างแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วครับเพราะว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกาะเต่าเองนั้นก็ถึงกับลงขันกันนะฮะลงขันกันสุดท้ายได้เงินมาประมาณสักก้อนหนึ่งสองแสนกว่าบาทตรงนี้ก็มอบให้กับสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นเงินรางวัลน,นำจับสำหรับใครก็ตามที่รู้เบาะแสเนื่องจากทุกๆคนก็ต้องการที่จะให้เกาะเต่านั้นกลับมากลายเป็นสวรรค์ของนักดำน้าเหมือนเดิมนะฮะอ้าวช่วยๆกันนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันไปทีละเปาะทีละเปาะแล้วก็หวังว่าจะจับคนร้ายได้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะติดตามข่าวสารมาให้ได้รับชมรับฟังกันทุกๆวันนะครับ นอกเหนือจากนั้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่หน่อยไหมฮะแท็กซีก่ก็เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่การเดินทางของคนกรุงเทพนะครับวันนี้ประธานสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้เวลา4ี่โมงนี้นะฮะผู้ประกอบการรถแท็กซี่จะมีการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีปรับขึ้นค่าโดยสารนี่จริงๆก็น่าเห็นใจพี่แท็กซี่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากต้นทุนในแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นทุกวันอะ แต่ค่าโดยสารเริ่มต้นที่35บาทเนี่ยแล้วก็ไอมิเตอร์ที่กิโลละกี่บาทกิโลเมตรละกี่บาทแล้วถ้ารถติดเนี่ยจะคิดนาทีละกี่บาทเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมา10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะไปร้องเรียนที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปรู้สึกวันนี้จะประชุมกันแล้วก็จะนําเสนอข้อเสนอดังกล่าวให้กับกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงคมนาคมในการพิจารณาขึ้นอัตราค่าโดยสารต่อไปซึ่งสุดท้ายถ้าขึ้นนะ ก็ต้องมาพร้อมกับบริการที่ดีขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าขึ้นไปสตาร์ทที่40บาทหรือว่าถ้ารถติดกิโลเมตรละเท่าไรขึ้นไปคือผู้โดยสารต้องเสียเงินเยอะขึ้นเนี่ยก็หวังว่าจะมาพร้อมกับบริการที่ดีขึ้นคือไม่ปฏิเสธผู้โดยสารน,นะฮะแล้วก็เวลาผู้โดยสารขึ้นไปก็ต้องกดมิเตอร์ด้วยไม่ใช่ว่าเรียกอัตราเหมาผมมาเจอตลอดบ้านผมอยู่ไกลอะ่ะเวลาไปไหนมาไหนลงที่สุวรรณภูมิ จะเรียกแท็กซี่ไปพระรามสอง่ยโอ้โหโดนราคาเหมาตลอดเลยไม่กดมิเตอร์นะฮะถามว่าสุดท้ายต้องไปไหมต้องไปไม่มีใครมารับจะกลับบ้านยังไงล่ะครับก็ต้องนั่งแท็กซี่สิครับออาโอเคครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้ข่าวที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะเราไปกันที่ประเทศเวียดนามกันหน่อยดีกว่าครับผมเล่าให้ฟังเล่นๆนะฮะเวียดนามนั้นหลังๆก็ต้องถือได้ว่าพัฒนาไปในทางบวกแบบก้าวกระโดดพอสมควรทั้งเรื่องข้าวแล้วก็ล่าสุดนะฮะวันนี้ครับ รัฐบาลเวียดนามตัดริบบิ้นครับเปิดใช้ทางด่วนสายใหม่เป็นทางด่วนที่ยาวที่สุดในประเทศเวียดนามนี่ภาพวันนี้เลยนะฮะทางด่วนสายดังกล่าวชื่อว่าทางด่วนสายโนยบยเ่เหลาเหลากายใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี2552หมดเงินงบประมาณไปกว่า1,460ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ ความยาว245กิโลเมตรไปกลับ4เลนตรงนี้ตามภาพที่เห็นนะฮะเชื่อมระหว่างกรุงฮานอยคือนครที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของเวียดนามไปที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะฮะนั่นหมายความว่าในอดีตครับคนเวียดนามที่อยู่ที่ฮานอยจะเดินทางไปที่ทางเหนือของเวียดนามที่ติดกับพรมแดนประเทศจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมง หลังจากทางด่วนสายนี้เสร็จสิ้นคือหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับจาก12ชั่วโมงเหลือเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดของเวียดนามนะฮะผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจมากของประเทศเวียดนามผมเล่าให้คนไทยฟังนะฮะเพื่อที่จะเทียบกันว่าเฮ้ยได้เวลาหรือ,อยังที่คนไทยจะต้องจับไม้จับมือกันแล้วแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อนบ้านจะแซงแล้วนะฮะ วันนี้สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างปิดท้ายครับไปที่เมืองดานังเมืองดานังก็อยู่ไม่ไกลจากฮานอยฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งจริงๆเมืองดางเนี่ยก็เป็นเมืองปลายทางของถนนสายหนึ่งนะฮะซึ่งถนนสายนี้ถ้ารัฐบาลไทยจะจะทุ่มงบประมาณลงไปนี่ก็จะดีมากนะเป็นถนนเขาเรียกว่าสาย GMS นะ่ะที่จากตะวันตกไปตะวันออกมะละแมงเมืองท่าพามา่ามาเมียววดี เข้าไปแม่สอดจังหวัดตากมาที่พิษณุโลกพิษณุโลกไปขอนแก่นขอนแก่นไปมุกดาหารมุกดาหารออกสวรรค์เขตสวรรค์เขตไปจบเมืองดานังที่เวียดนามเนี่ยแหละนี่แต่ก็ไม่มีการสนับสนุนนะก็เลยไม่เกิดสักทีส่วนที่เวียดนามเขาสนับสนุนเขาเลยเกิดน,นี่ฮะที่เมืองดานังวันนี้กรมการวัฒนธรรมดานังออกแคมเปญครับเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวดานังให้มากยิ่งขึ้นแคมเปญชื่อว่าอะไรรู้ไหมครับ แคมเปญเขาชื่อว่าดานัง Smiling City ดานังเมืองยิ้มดานังเมืองแห่งรอยยิ้มเอาละครับแคมเปญน,นี้จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ช่วงไฮซีซันของปีนี้ครับดานังจะใช้แคมเปญน,นี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าแคมเปญน,นี้ถ้าออกมาแล้วจะสามารถแข่งขันกับสยามเมืองยิ้มได้หรือเปล่าแต่ได้ฟังแล้วก็ต้องถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะฮะ เอาปิดท้ายกันเพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับข่าวที่ผมไม่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เรื่องเด็กนักเรียนตีกันเรื่องเด็กประถมอ่านหนังสือไม่ออกอ้าวถ้ามีเวลาเดี๋ยววันต่อไปมารับใช้กันต่อกันแล้วกันนะฮะรีรันอีกครั้ง5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้กลับมาอาจยาแรงสดๆกันได้ใหม่ในรายการฟ้าทลายโจร4ี่โมงเย็นโดยประมาณทางสถานีฟ้าวันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ